สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันศุกร์ที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันศรีจันพรและดิฉันนลดีหรือดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันค่ะสวัสดีครับพบกันวันส่งท้ายสัปดาห์นะครับและเป็นสัปดาห์ที่ดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยลบไปหมดโดยเฉพาะปัจจัยภายนอกอยูโรมอคืนนี้ลงไป2เซนกว่าเเซียก็ปรับตัวลงนะครับ ไม่มีข่าวดีกลับสู่ช่วงขาลงเต็มตัวมั้งดูหัน้าทุนเราเมื่อวานนี้ก็ุลดดมาหนึ่งพันห้าร้อยจุดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกำลังจะไปสร้างจุดนิวโลใหม่ในปีนี้คือต้องบอกว่าตอนนี้ข่าวดีมันไม่มีจริงๆเนี่ยมีแต่ข่าวลบข่าวร้ายฝรั่งก็ขายไม่เลิกเมื่อวันฝรั่งก็ขายเท่าไหร่สามพันกว่าล้านอ่ะค่ะอืม แมมันเป็นมันกลับคือรอบขาขึ้นระยะสั้นน่ยมันปิดแล้วนะคะมันกําลังจะไปสู่รูปรอบขาลงรอบใหม่ซึ่งประเมินไม่ได้ว่ามันจะลงไปลึกขนาดไหนนะในขาลงรอบนี้นะครับก็เลยอยากจะเตือนเพื่อนนักลงทุนว่าไม่จาเป็นอย่าเพิ่งไปเก็บของนะครับ มันมีข่าวร้ายนี่เรายังไม่รวไมไปเรื่องสตาร์ทนะ,ะคือต้องบอกสตาร์ทเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นตลาดทุ้นอย่างรุนแรงนะครับและส่งผลกระทบโดยตรงต่อหุ้นปั่นทั้งหลายซึ่งก็ยังมีคนลงไปเล่นอยู่นะครับผมเห็นผู้บริหารบางบริษัทนะครับที่เข้าขายว่าจะเป็นสตาร์ทสองเนี่ยพักนี้ออกข่าวน่าดูเลยเพราะอะไรผมว่าเขายังออกของไม่ได้ เล้ออกข่าวดีมานะครับให้คนไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวมีข่าวนู่นข่าวนี้เราเห็นนะครับบริษัทดีๆอย่างปูนซีเมนไทยอย่างแบงค์เคยมาให้สัมภาษณ์ไหมครับวลายวันไม่มีนะครับมีพวกหุ้นเล็กๆไอ้พวกสร้างสร้างภาพขี้โม้ท่านจับกดแค่จับหลักแค่นี้เนี่ยท่านจะรอบตัวจากไอ้หุ้นประเภทไอ้หุ้นเน่าๆอันตรายอันตรายทั้งหลายต้องเลิกเล่นแล้วนะครับ หุ้นระยะสั้น <c oughs> เก่งกำไรระยะสั้นหลายวันหุ้นตัวเล็กแล้วต้องเลิกเชื่อแล้วนะครับให้นักวิเคราะห์ที่สถานาตัวเองเป็นครูหุ้นไม่ว่าจะมีสังกัดหรือไม่มีสังกัดนะมันหลอกกินเงินท่านไปเยอะนะครับแล้วหลอกมอมเมาพฤติกรรมเก่งกาไรระยะสั้นในท่านด้วยการบอกว่าเดี๋ยวมีหุ้นทีเด็ดหุ้นเด่นหุ้นดังถ้ามีจริงพวกนี้รวยไปหมดแล้วครับพวกครูหุ้นพวกนี้ นี่ตัวสตาร์ทมันไปให้บทเรียนอะไรมากมายเลยรวมทั้งนักลงทุนเองนะครับต้องปรับตัวครับยาอยากรวยเพราะที่อยากรวยไปเล่นหุ้นร้อนๆเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เอาเงินไปให้เจ้ามือให้ขายใหญ่ให้เจ้าของหมดครับเอาทนส่วนเมื่อวานหุ้นน้องใหม่เออหุ้นน้องใหม่ช่วงนี้นี่หาดียากนะโอ้แทบจะไม่มี เ,เขาเรียกว่ายืนเหนือจองลําบากมากค่ะอย่างเมื่อวานนี้ก็ไม่สามารถยืนเหนือจองได้แต่เปิดตลาดเลยอะนะคะครับอ่าตวลงปิดไปก็อะไรนะ PSG ใช่ไหม <PS G S 2> ครับ PSG ค่ะก็เป็นหุ้นน้องใหม่เมื่อวานนี้แพทย์รังสิตอ่ะนะคะด้วยราคา IPO ของเขาใน21บาทนะคะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยเขาลงไปต่ําสุดเนี่ย ประมาณ15บาท70ตางค่ะคุณชนานก่อนที่จะไปปิดตลาดที่ระดับ16บาท30ตางค์นะคะก็ปรับตัวลงไปประมาณ22.38จากราคา IPO 21บาทค่ะก็ะมีช่วงส,สูงสุดนะคะที่ขึ้นไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณราคา IPO ค่ะครับก็อาศัยเป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลใช่ไหมครับค่ะและจะมาขาย แต่ว่ามันไม่ได้มันแพงกว่าเนะ <Okay. 21 S 2> <ม>าะค่ะยี่สิบเอดบาทใครที่จองก็ง่าใครจองก็เจ็บไปนะฮะช่วยบริจาคก,กันไปให้เจ้ามือไป แต่ว่าเมื่อวานนี้ <Yeah. S 1> ในช่วงเาา่ประมาณช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามนะคะก็มีการรายงานข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ะนะคะตรวจพบการซื้อขายบิ๊กหลอดด้วยวิธีเทรดรีพอร์ตนะคะก็จะมีการซื้อขายหุ้น PHG เนี่ยรวม20รายจำนวน30.34ล้านหุ้นมูลค่ากว่า637.16ล้านบาทที่ราคาเฉลีย่ยเนี่ยหุ้นละ21บาทะนะคะเพราะว่าบมาจบแพทย์รังสิตเฮลแค์กรุ๊ปเนี่ยเขามีการแจ้งรายงานตลาดหลักทรัพย์ว่ามีหุ้น สามัของผู้ถือหุ้นเดิมที่เขาไม่ได้ติดไซรัณพีเรียดนะคะจำนวน29.205ล้านหุ้นสัดส่วน9.74นะนะคะที่จะต้องมีการมีความประสงค์จะขายผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่หุ้นเนี่ยเริ่มซื้อขายวันแรกก็คือเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเสนอขายต่อน,นักลงทุนทั้งหมด5รายด้วยกันค่ะคุณสุนันท์อันนี้เขาก็มี<อ>เขียนเอาไว้ชัดเจนในไฟลิ่งแล้วค่ะ อืมอือมก็ถือว่ารายงานข้อมูลให้รู้อยู่แล้วนะค่ะใช่ค่ะรับค่ะเพราะเมื่อวานนี้หุ้นกระดานีีแดงเถืกอนนะฮะตัวเล็กตัวใหญ่ลงไฟฟ้ารอบนี้ลงมาลึกนะครับค่ะก็โรงไฟฟ้าเนี่ยลงแรงด้วยนะค่ะอืส่วนหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายด้วยเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะสิกรกฎาคมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะ โรงไฟฟ้าก็อาจจะมีเซนติเมนต์เชิงลบจากความกังวลเรื่องของนโยบายของพรรคที่คาดว่าถูกคาดหมายนะคะซึ่งเรายังต้องไปรอรูุ้นกันวันที่13กรกฎาคมก่อนค่ะอืมก็ไม่รู้สิเนะี้ยัง ไม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องแนวโน้มผลประกอบการหรือจะเป็นเรื่องผลกระทบจากรัฐบาลใหม่ที่มันมีนโยบายนะครับเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเรื่องอะไรกันแน่หรืออาจจะผสมปนเปกลายเป็นเซนดิเมนเซนดิเมนต์เชิงลบที่เข้ามาเลยก็ได้นะคะความกังวลก็ทำให้นักลงทุนก็เอาไม่แน่นอนยังไม่แน่ใจว่าจะอย่างไรก็ขายลดความเสี่ยงลงไปดีกว่าค่ะครับครับอาดู นะก็ลงมา,าถือว่าลึกมากแต่ก็ยังไม่จำเป็นต้องรีบร้อนช้อนซื้อนะค่ะวันนี้ก็ไม่แนะนำแนะนำให้เพื่อนๆลงไปลุยเลยครับวันนี้ก็ยังดูสถานการณ์แล้วนะคะโอกาสลงต่อยังมีนะคะคุณสุน,นันเพราะว่ารอบบ้านเราเนี่ยก็ปรับตัวลงหมดไลน้แต่สหรัฐรกยุโรปแล้วก็เอเชียเช้าวันนี้ค่ะครับครับ ก็ดูแลดูแล้วสถานการณ์ไปภายนอกเนี่ยแย่อาจจะเป็นเรื่องเก่าๆนะเรื่องความวิตกกังวลเรื่องดอกเบี้ยเรื่องเศรษฐกิจหลายๆเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องลบๆลายๆทั้งนั้นน่ะใช่ค่ะแล้วก็สรงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนก็กลับมาดูเหมือนมีประเด็นขึ้นมาอีกครั้งนึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องจับตามองด้วยในเชิงจิตวิทยานะคะมันก็มีแรงกดดันมาค่ะ ครับเพราะว่าเคยแล้ว คืสร้างผลกระทบม,มาแล้วนะครับใช่คะ่ะนี่ก็ต้องไปจับตาเป็นอีกประเด็นที่เข้ามาด้วยนะคะมาดูความคืบหน,น้าสตาร์กันนิดนึงแล้วกันค่ะคุณสุนันเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทาง DSI เองเนี่ยพันตํารวจตรียุทธนาแพรดามรองอธิบดีดี i แล้วก็ในฐานะหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนคดีโกงหุ้นบริษัทสตาร์คอร์ปอเรชั่นที่เขาออกอได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนนล้วนี้ว่ามีการออกหมายเรียกนะคะ2คนด้วยกันคนแรกก็คือนายชนินเย็นสุดใจอดีตประธานกรรมการบริษัท ให้รับทราบ เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวานนี้วันนี้จะเป็นอดีต CFO ก็คือคุณรัทธานะคะที่จะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาจาก d s r แต่เมื่อวานนี้ปรากฏว่านายชนินเย็นสนใจก็ไม่ได้ไปปรากฏตัวนะคะไม่เข้าพบพนักง,งานสอบสวนต่างหมายเรียกเบื้องต้นเนี่ยนะคะพันำตำรวจตรียุทธนาบอกว่าได้รับรายงานว่านายชนินส่งหนังสือแจ้งเลื่อนหมายเรียกโดยให้เหตุผลว่าไม่สะดวกเข้าพบในเวลาดังกล่าวแต่เจ้าตัวยังไม่ได้ระบุว่าจะเข้ามาพบพนักง,งานสอบสวนในวันและเวลาใดแต่ว่า ในทางการข่าวก็ได้ทราบว่านายชนินเดินทางออกนอกประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา ประเทศจุดหมายปลายทางเบื้องต้นก็คือสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ DSI ขอสารออกหมายจับเรียบร้อยแล้วส่วนขั้นตอนถัดไประหว่างที่สำนวนคดีใกล้แล้วเสร็จก็จะมีการดำเนินการประสานกับทางอินเทอร์โพลหรือองค์การตำรวจสากลเพื่อที่จะพิจารณาออกหมายแดงแก่นายชนินค่ะแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามยึดทรัพย์เพิ่มเติมนะคะโดยอายัดทางทะเบียนไว้บ้างแล้วเพื่อป้องกันการจำหน่ายจ่ายโอนค่ะ าทางด้านของพันธบตรียุทธนาเขาบอกเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ปรากฏว,ว่าได้มีการลงพื้นที่นะคะก็ทางพันธบตรีสุริยาพร้อมคณะพนักงานสอบสวนกองคดีการเงินการธนาคารและฟอกเงินเนี่ยก็ไปเข้าตรวจค้นตามหมายสารนะคะที่ทําการของนายสัทธาจันทรเศรษฐเรศในพื้นที่กรุงเทพ ตรวจค้นรวบรวมพยานหลักฐาน Jamie, เพิ่มเติมสำหรับประกอบสำนวนคดีเพราะพาเจ้าตัวก็ตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายเรียกคดีโกงหุ้นบริษัทสตาร์ซึ่งก็ต้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาวันนี้ด้วยนะคะครับครับก็จะได้เห็นอไหมครับคุณจินดินเนี่ยตอนที่เขาแนะนเขาโอ้โหคุยดีคุยแบบนะเกี่ยวสตาร์กนาคตสดใสเลยนะค่ะตอนนี้ก็เพนไปเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้ตัวไหมเนี่ยอะ พราะส่วนใหญ่เนี่ยพอออกนะพ้นไปแล้วเนี่ยมันจะหายเข้ากลีบเมฆการติดตามจับกลุมจะค่อนข้างลําบากนะคะครับไม่แต่ว่าดูเส้นทางการเงินอายัดเยอะแต่ให้จบเลยนะครับรีบเลยนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาครับเพราะว่ามันมาเจียดจ่ายให้กับเจ้านี้คุณคููเนี่ยน่าน่าห็นใจนะครับค่ะแล้วก็ตัวอาจจะเหลือถึงผู้ถือหุ้นได้ หวังหวังนะครับจะดูแลเจ้าหนี้เนี่ยนะครับอันดับหนึ่งก็นะพวกหุ้นกู้พวกแบงค์เนี่ยนะครับแบงค์อาจจะมีหลักประกันหรือหุ้นกู้หลักประกันเนี่ยอันนี้ก็ได้สิทธิ์ต้นทุนถ้าเหลือแล้วเนี่ยก็ค่อยแบ่งเกลี่ยรราย,ย่อยซึ่งเข้าใจว่าคงไม่ถึงวะรับม,ม,มีมีมีชื่อตกลงครบหมดนะ,ระกรรมการของสตาร์ ก็ที่ทางด้านของกรตนะคะเมื่อวานนี้ก็ทางกรตอเองก็มีการยื่นฟ้องอ่ะนะคะระบุก,การกล่าวโทษบริษัทสตาร์คแล้วก็กรรมการอดีตกรรมการและอดีตผู้บริหารของสตาร์คกลวม10รายนะคะต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i <c oughs> ก็มีรายชื่อเลยนะคะก็คือบริษัทสตาร์คนายชนินเย็นสุดใจนายวรรณรัตน์ตั้งคารวักุลนายชินวัฒอศพพัศวภพีนายศรัทธาจันทร,เร์เศรษจเเลิศนายกิติศักดิ์จิตประเสริฐงามบริษัทเฟลด์ นานเชียนาลไทยแลนด์นะคะบริษัทไทยเคเบิลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทออดิสรอนสงขลาและบริษัทเอเชียแปซิฟิกดิลิ้งเอ็นจิเนียริ่งจำกัดค่ะเพราะว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงรที่ปรากฏออกมานะคะว่าบุคคลข้างต้นที่กราอตกล่าวโทษทั้ง10รายเนี่ยร่วมกันกระทําหรือยินยอมให้มีการลงข้อความเท็จทาบัญชีไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันค่ะก็มีชื่อของผู<ว>ร้รายานด้วยค่ะ ฟ้องแล้วก็ไม่เป็นไรครับขั้นต่อไปรีบอายัดเลยนะครทรัพย์สินเนี่ยก็เบื้องต้นรู้รสึกเหมือนจะม,มีมีอาการอายัดเพิ่มจากที่เคยอายัดไปก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในบรรดาผู้ถือหุ้นกู้แล้วก็นักลงทุนรายย่อยที่เขารวมตัวกันน่ะนะคะเขาบอกว่าถ้ากรทไม่ทำเนี่ยเขาก็ต้องมาเดินหน้าเพื่อที่จะเรียกร้องให้ทาง DSI เมื่อวานไปยื่นดี i อ่ะนะคะก็จะ เลยทำให้ร,รู้สึกว่าก็เลยมีการประกาศจากกร,ต,รตอมาในช่วงเย็นด้วยนะคะกับกรณีการความคืบหน้าทางคดีของสตาร์ K. ค่ะครับครับดีก็แต่อยากอยากได้เรื่องเันเร็วๆน่ะๆนะค่ะก็ถ้าไปดูนิดนึงอะนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนายนัทวัฒนัทวุฒิขอให้รุ่งวงประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปริษาการลงทุนต้นกล้า าทานคอเปรตต้นทานคอเปอเรชันอ่ะนะคะในฐานะที่ปรึกษาการลงทุนผู้ถือหุ้นรายย่อยของสตาร์กเนี่ย ก็นำตัวแทนผู้เสียหายนะคะจากการลงทุนในหุ้นสาม,มัญบริษัทสตาร์แล้วก็ทนายความที่ปรึกษาเนี่ยเมื่อวานนี้เข้าพบอธิบดี d s i นะคะเพื่อดําเนินคดีต่อน,นิติบุคคลและบุคคลที่เป็นผู้ต้องสงสัยร่วมกันกระทําความผิดจํานวน8รายในข้อหาช่อโกงประชาชนร่วมกันฟอกเงินและความผิดตามขาบวนคอมพิวเตอร์ Computer แล้วก็รบรหลักทรัพย์แล้วก็ให้เร่งรัดจับกลุ่มตัวกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกระทําความผิดเนื่องจากผู้ต้องหายจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและอาจหลบหนีเพราะมูลค่าความเสียหาย หายมีจํานวนสูงมากค่ะครับ<ม>ประยุ่งพยานหลักฐานก็คงไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันก็เปิดโปรงมันมาแล้วนะครับ<ม>เรื่องการแต่งบัญชีแต่ว่าไอ้หอบเงินหนีมันน่ากลัวกว่าค่ะ ก็ตอนนี้นะคะหนึ่งในผู้แทนของผู้เสียหายนะคะคุณประสงค์เนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะก็ผู้ลงทุนรายย่อยในบริษัทตานเนี่ยมีมากกว่า11,000รายนะคะร่วมรวมหลักฐานขั้นต้นเนี่ยขั้นต้นได้21รายและอีก1759รายพร้อมจะร่วมเป็นเจ้าทุกดำเนินคดีทั้งอาญาแล้วก็ถังแพ่งค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดนะคะจึงได้ร่วมกันมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อดี i โดยขอเร่งจับกลุ่มและคัดค้านการประกันตัวระหว่างสืบสวนสอบ เพราะอาจหลบหนีไปต่างประเทศของกลุ่มบุคคลดังกล่าวแล้วก็ให้ดี i เนี่ยประสานไปยังปป,ปงเพื่ออายัดทรัพย์สินแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการดังกล่าวทั้งหมดโดยทันทีค่ะครับดีข้อหลังนี่ดีอะอายัดโดยทันทีแต่ว่าเขาไปแล้วเนี่ยนะไปแล้วคน <laughs> นึ่งนี่ครูนะความความจริงเนี่ยมีข่าวตั้งแต่แรกเลยนะว่าเขาไปไปแล้ว ไปแล้วกลับมาหรือเปล่าไม่รู้นะแล,แล้วดู<ห>วทางก็ไม่ไหวแล้วก็ไปอีกท,ทีหนึ่งมาดูราดเราไงเพราะตามใดที่ยังไม่ออกหมายจับเ่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเดินทางออกนอกประเทศแหละค่ะก็อันนี้นะคะเดี๋ยวก็ต้องรอตามว่าหลังจากที่มีการประสานกับอินเทอร์โพลตำรวจสากลแล้วเนี่ยจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะในการติดตามตัวนายชนินเย็นสุดใจค่ะ แต่ในส่วนหนึ่งอะนะคะเกาะกรณีของสตาร์กเองเนี่ยมันก็กระเทือนไปถึงความมั่งคั่งให้มันลดลงได้ด้วยนะคะคุณสุน,นันเพราะว่ากรณีที่ผู้บริหารของ ทางด้านสตาร์ก็คือหนึ่งในนั้นเนี่ยกบุตรชายคนโตของคุณประจักษ์ตั้งคารวะกุลนะคะที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีสตารแล,กละกรตอกล่าวโทษเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าในนิตยสารฟอฟไทยแลนด์เนี่ยเขาเปิด50อันดับมหาเศรษฐีไทยซึ่งความมั่งคั่งของ10อันดับแรกของเศรษฐีไทยเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้น15นะคะอย่างตำ่ำแต่ว่าจะมีในส่วนของทางด้านของคุณประจักษ์ตั้งคารวะกุลค่ะที่มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยลดลงไปมากที่สุดก็คือประมาณ30เนะคะเมื่อเทียบกับผู้ติดอันดับในธรรเนียม,มก็เนื่องมาจากว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทนะคะที่ลูกชายถือหุ้นอยู่นั่นเองค่ะคอันนี้ตามตามสื่อก็รายงานออกมานะคะครตรวจสอบเร็วตรวจสอบเร็วเลยนะ ก็ทําให้ความามัง่งคั่งหายไปนะคะขเขาบความ เกี่ยวพันกันตรงนี้ด้วยนะคะแต่าาถ้าไปดูนิดนึงไหนๆพูดถึงมหารนทีเราก็เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงจากสตาร์กนะคะไปที่นิตยสารฟอปที่เขารายงานมหารนฐีอันดับหนึ่งก็ยังเป็นพี่น้องของตระกูลเจรวันนท์นะคะกลุ่มเจริญโภกพันธุ์มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยสามหมล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น1.18ล้านล้านบาทค่ะอันดับที่2ก็คุณเฉลิมอยู่วิทยาและครอบครัวนะคะกระทิงแดงค่ะและกลุ่มธุรกิจ TCP มูลค่าทรัพย์สินสุดที่ 33,400ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็น 1.16ล้านล้านบาทอันดับ3ก็คุณจเจริญสิริวัฒนาพักดีนะคะไทยจเจริญคอป์ปอเรชั่นอันดับ4ก็เป็นตระกูลจิราธิวัฒน์5ก็คือนายสารรัตนวัตดีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกราฟเอนเนอร์จีเดเวลลอปอันดับที่6เป็นนายวันนิชัยวรรณประธานกิติคุณบอมจอดไทยประกันชีวิตค่ะหรือ T.L.I. นะคะแล้วก็อันดับที่7ก็นายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอโสด แล้วก็อันดับที่8ก็คือนายอยวัตศรีวัฒนประภาแล้วก็ครอบครัวนะคะการกลับมาของ King Power ในปีนี้กลับมาติด1ใน10อันดับแล้วนะคะหลังจากที่หลุดไปก่อนหน้านี้เนื่องจากาสถานการณ์โควิดนะคะ แล้วก็อันดับ9ก็ EA ค่ะคุณสมพจน์อาหูในนะคะแล้ว10ก็คือครอบครัวโอสถานุเคราะห์ค่ะเขาบอกว่าสำหรับภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะมีมหาเศรษฐีไทย21คนที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามหาเศรษฐี2รายที่มีเปอร์เซนต์ความร่ำรวยเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการกลับมาของนักช็อปต่างชาตินะคะหนึ่งในนั้นก็คือ king power คุณไอยวัชศรีวัดประภานะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะส่วนคนที่2ก็คือสุภลักษณ์อัมพุทธค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะมอกรุ๊ปจำกัดนะคะก็ธุกกรกิจค้าปลีค่ะ ก็นำมาสู่มหาเศรษฐีหน้าใหม่เข้าสู่ทำเนียบด้วยนะคะก็จะมีการเขาบอกว่าการกลับมาของกําลังซื้อของธุรกิจค้าปลีกเนี่ยพาสองมหาเศรษฐีหน้าใหม่เข้าสู่ทำเนียบก็คือนายประดิษฐ์พัฒรประสิ์จําชื่อกันได้ไหมคะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะที่ครอบครัวไปถือหุ้นในเดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะแล้วก็ธุรกิจอื่นๆก็เลยทําให้ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ24ด้วยทรัพย์สิน1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะครับ ก็พลังเปิดประเทศการท่องเที่ยวต่างๆนะคะธุรกิจค้าปลีกก็เลยถือว่ากลับมาเป็นได้รับความสนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะเขาบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจเนี้ยมากเพราะว่าหลังโควิดเนี่ยคนเหมือนเหมือนอัดอันก็เตรียมใช้จ่ายกันไปนะคะแต่พอมาปีนี้หลายๆปัจจัยเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้ใช้จ่ายกันต่อแล้วนะคะครับ เออเมื่อไหร่พวกเราจะติดเป็นหนึ่งในร้อยบ้างเนาะเอาหนึ่งในพันกนเลยเอาหนึ่งในหมื่นก็นนะนะเลยค่ะได้ได้ขอหนึ่งในหมื่นก็เลยครับ1 1> เอาที่หมื่นเนี่ยเอาสุดท้ายเลยมวยของหมื่นเศรษฐีนะขอเนี่ยอันดับที่หมื่นเลยอ่าอันดับที่หนึ่งนิดหนึ่งจุดหนึ่งแปดล้านล้านบาทนะคะอันดับอันดับที่หมื่นก็อาจจะสักสัก,สกระดับพันหนึ่งนะที่หลายร้อยนะค่ะเออเอาขอตรงนั้นนะขอตรงนั้น ก็ต้องไปนะคะนั่งเป็นดูการลงทุนนะคะพยายามใช่ไหมพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวค่ะด้วยตัวเองนะคะับพยายามครับจะพยายามจะพยายาม โอเคอาค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันค่ะไล่กันแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะที่ก็ปิดปรับตัวลงไปทั้ง3ตลาดโดยดาวโจนลงไปถึง361.38จุด S&P ลงไป35.23จุดแล้วก็ NASDAQ ลงไป112.61จุดค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ข้อมูลตัวเลขภาคการภาครายงานของสหรัฐนะคะโดยเฉพาะการจ้างงานปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเกือบหปีทําให้ความวิตกกังวลเรื่องของการ ปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ยของสหรัฐนั้นกลับมากดดันตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่าหลังการเผิดเผยตัวเลขข้อมูลภาคแรงงานเนี่ยนักลงทุนให้น้ำหนักกว่า90%ที่เฟดจะปรับขึ้นอันตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมวันที่25-26กร,รกฎาคมนี้ค่ะ เช่นเดียวกับตลาดหุ้นยุโรปนะคะฝรั่งเศสร่วงลงไป228.52จุดเยอรมันร่วงลงไป409.04จุดแล้วก็ลอนดอนร่วงลงไป161.60จุดนะคะอย่างฝรั่งเศสเนี่ยร่วงลงไป3.13%แล้วก็ลอนดอนกับเยอรมันเนี่ยนะคะก็ลงไปประมาณ2%กว่าๆค่ะก่ในราคาความกังวลเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองค่ะ ราคาน้ำมันเวสเท็กซัสขยับขึ้นมา1เซนค่ะปิดที่71เหรียญ80เซนแล้วก็เบนซ์ขึ้นมา13เซนนะคะปิดที่76เหรียญ52เซน ทองคำลงนะคะ11เหรียญ70เซนต์กับปิดที่1,915เหรียญ40เซนต์ต่อทรอยส์ออนส่วนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราปรับลดลงไป18.41จุดปิดไปที่ระดับ1,490.46จุดโดยมูลค่าการซื้อขาย45,718ล้านบาทห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ธนาคารกรุงเทพ่าลงไป3บาทปิดที่156บาทอันดับที่2ปตทลงไป25สา์ปิดที่33บาท75สา์อันดับที่4 BDMs ลงไป50ตางปิดที่27บาท25ตางอันดับที่4หุ้นน้องใหม่ PHG นะคะลงไป4บาท70ปิดที่16บาท30แล้วก็อันดับที่5 KBank ค่ะลงไป3บาทปิดที่131บาท50สรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนขายนะคะ928ล้านต่างชาติขาย3,164ล้านบร็คเกอร์ซื้อ575ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้รีบกลับเข้ามาซื้อ3,517ล้านบาทค่ะ ส่วนเอเชียเช้าวันนี้นะคะนิเคอีกโตเกียวก็ลงไป0.41ค่ะในส่วนของเซี่ยงไฮ้ลงไป0.35แล้วก็หางเซ็งลงไป1.14บ้านเราเองก็ปรับตัวลงตามทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็เอเชียเช้าวันนี้นะคะ ล่าสุดเราลงไป8.86จุดค่ะอยู่ที่ระดับ1,481.60จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย2,729ล้านบาทนะคะแล้วก็แนวรับนะคะ1,480จุดวันนี้จะรับอยู่หรือไม่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ